ู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคมค่ะชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคมและบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพในผู้สูงอายุณที่ทำการชุมชนจ๊อกจอสามัคคีเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเฉลิมชัยผู้เฉลิมตระกูลหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอพร้อมนายสำราญนามราชประธานชุมชนจ๊อกจอนำผู้สูงอายุพร้อมร่วมประชุมจัดกิจกรรมซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจากนั้นการชี้แจงรายรับรายจ่ายของชุมชนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10และกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาพร้อมเดินทางไปร่วมกันถวายเทียนที่วัดปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกันในวันนี้ทางสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งและสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนมณีไพรสนได้มีการเยี่ยมเยือนและร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจ่ออีกด้วย